นี่คือใครโอ้โอ้ my god โอ้ my god บูเคเว่นมีสัตว์ประหลาดตั้งแต่เมื่อใดนี่คือตัวจากใครอ่ะเฮ้ยเราไอ้นี่ใครอ่ะนี่เธอคือใครอ่ะเธอคือใครทำไมถึงตัวใหญ่ขนาดเนี้ยเฮ้ยแล้วอันนี้คือตัวใครอ่ะโอ้ my god อะไรเนี่ยน้องบินสูงมากเลยนะคะเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรบุกโลกเนี่ยน้องดูสิตัวอะไรบุกโลกไม่รู้ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิต้าคิดแคสจอมกินไก่พื้นและนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วเกมเลอร์บักนั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแบบว่าบลูเฮเวนอาร์พีนะและวันนี้นะคะพี่ลิต้าจะกลับมาอีกแล้วนะคะกับการเล่นซันแอบรอบเมืองบลูเฮเวนอาร์พี EP ที่29นั่นเองค่ะเย้รอบนี้ไม่ผิด EP แล้วนะคะรอบนี้ถูก EP แล้วนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยพี่ลิต้าบอก EP ที่30กว่าทั้งที่มัน EP ที่28เองนะคะพี่ลิต้าจะเกิดการสับสนมึนงงขึ้นได้นะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะน้องๆ FC ที่จะมาร่วมเล่นซ่อนแอบรอบเมืองไปกับพี่ริต้านะคะก็มีน้องคอเตอร์นะคะน้องออมชีน้องซันนี่นะคะน้องน้ำตาลน้องจีนาน้องน้ำหนาวน้องโทมัสแล้วก็น้องหนูดีนั่นเองนะคะแล้วใครนะคะที่อยากเข้ามาร่วมอัดคลิปกับพี่ริต้านะคะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มครอบครัวคิดแคทกันนะคะที่ IG พี่ริต้านะ IG ริต้า_คิดแคทตรงโปรไฟล์เนี่ยจะมีเห็นคําว่าครอบครัวคิดแคทอยู่นะคะน้องจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงก์เซอร์วีไว้อัดคลิปกับพี่ริต้านั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเซอร์ริต้าคิดแคทด้วยนะคะที่น้องๆใส่อยู่เนี่ยนะคะตอนนี้มี14แล้วนะคะชมพูฟ้าม่วงส้มแดงเขียวนะคะแล้วก็สีใหม่เนี่ยก็คือสีเหลืองน้ำตาลขาวดำนั่นเองนะคะ7โลบาทเท่านั้นวิธีการซื้อได้กดลิงก์ใต้คลิปนี้หรือกดไปที่โลบอกพี่ริต้าและคลิกคำว่าอีเคชันได้เลยนะคะแล้วก็ฝากเซอร์ริต้าคิดแคทในชีวิตจริงด้วยนะคะมี2สีนะคะสีขาวกับสีดำนะคะตัวละ390บาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีมีของแถมสุดน่ารักให้ทุกออเดอร์เลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยทุกออเดอร์จะได้สิทธิ์ลุ้นรับแอนในโลบอกกับพี่ริต้าไปด้วยนะคะวิธีการสั่งซื้อนะคะบอกคุณพ่อคุณแม่แอดไลน์แอดลิต้าคิดแคทช็อปนะคะหรือจะกดไปที่ลิงก์นะคะใต้โปรไฟล์นี้หรือจะกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะก็ไปสั่งเสื้อได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะสำหรับคนที่ไม่มี IG และอยากเล่นกับพี่ริต้านะคะไปกดติดตาม Facebook Page ไว้นะคะเมื่อผู้ติดตามครบ 10,000 คนแล้วพี่ริต้าสามารถสร้างกลุ่มครอบครัวคิดแคททาง Facebook ได้แล้วนะคะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเราไปเริ่มเล่นซ่อนแอบรอบเมืองในวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปออกเลยค่ะจริงๆรู้สึกค่อนข้างประหม่าเพราะว่ารู้สึกว่าเล่นซ่อนแอบรอบเมืองนะคะประมาณ EP 2 EP ล่าสุดเนี่ยผลตอบรับค่อนข้างดีนะคะแล้วน้องๆเดี๋ยวจะต้องคาดหวังนะคะว่าพี่ริต้าเนี่ยจะต้องแอบที่ดีที่เนียนๆค่ะพี่ริต้าก็คาดหวังในตัวเองเหมือนกันตอนนี้ไม่รู้นะคะยังไม่มีในหัวว่าจะแอบที่ไหนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนแต่ว่าแน่เนียนแน่นอนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงให้น้องๆออกก่อนบุ้ยบุ้ยค่ะรักที่สุดแล้วเจอกันนะคะสวยๆออกเลยโอเคตอนนี้นะคะออกครบทุกคนแล้วแอบตัวไหนก็ดีอ่ะไปเราไปหาที่แอบกันค่ะทุกคนได้เวลาครั้งที่แล้วเราไปแอบตรงนู้นเดี๋ยวเราลองไปดูแถวๆที่เดิมที่เราแอบนะคะว่ามันมีตรงไหนที่เราสามารถแทรกแซงเข้าไปได้หรือเปล่านะคะจริงๆบู๊กเนี่ยเป็นแมปที่ใหญ่มากๆเลยพี่ลิต้าเนี่ยคาดหวังนะว่าแถวๆนี้เขาจะสร้างอะไรเพิ่มเติมนะคะนอกจากป่าไม้ใบหญ้าอะไรพวกนี้ที่เป็นสิ่งปกตินะคะหวังว่าเขาจะสร้างสิ่งผิดปกตินะคะเพิ่มขึ้นบ้างนะคะตอนนี้มีแต่ของซ้ำๆแล้วนะคะพี่ลิต้าจะหมดหนทางในการแอบอยู่แล้วนะคะเนี่ยเรานะคะจะต้องใช้การไม่ใช่การมืดความมืดนะคะบังตาน้องๆเพราะส่วนใหญ่แล้วน้องๆเนี่ยจะหาไม่ค่อยเจอหรอกที่มันแบบเพราะน้องๆชอบประมาทนะคะแบบแอบแบบไม่ต้องแบบหลบในอะไรเลยค่ะแต่น้องก็จะไม่ค่อยเจอนะคะฝั่งนี้รู้สึกจะหมดหนทางในการแอบและโล่งมากๆถ้าเกิดเราปลอมไปต้นไม้สักต้นได้ไหมต้นไม้แถวนี้มันเยอะมากเลยเนาะเหมือนเขาเอามาลงเพิ่มด้วยสาวอ่ะพี่ริต้าไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีเยอะแบบนี้มานานมากแล้วไม่ได้รู้สึกนะคะแต่มันอาจจะมีเยอะแต่พี่ริต้าอาจจะไม่รู้เองเดี๋ยวลองดูว่าแถวต้นมะพร้าวนั่นแอบตรงไหนได้ไหมมีอะไรก็เนี่ยแหละแอบเข้าไปในนี้ได้มันก็แอบได้อะเรียกว่ารอบแรกเอาง่ายๆแล้วกันง่ายนะคะรอบแรกไม่ต้องยากมากโอเคงั้นเรามาเริ่มปลอมตัวเป็นสีน้ำตาลกันเลยถอนหัวออกค่ะเสื้อสีน้ำตาลเฮ้ยเสื้อสีน้ำตาลนี่เราใส่เสื้อลิต้าคิดแคทได้ปะไม่รู้ว่าสีมันจะเหมือนกันไหมไหนๆเสื้อลิต้าคิดแคทก็มีสีน้ำตาลออกมาแล้วนะคะโอ้โหโคตรที่จะไม่เนียนเลยค่ะลองดูก่อนก็ได้เพราะว่าสีน้ำตาลมันคนละโทนสีกับตัวผิวพี่ลิต้าเลยนะคะ
แต่ไม่เป็นไรค่ะไม่แชร์ก็ได้โอเคประมาณนี้นะคะที่จะเด่นๆก็มีเสื้อเอ้ยเราต้องทำให้ตัวเล็กลงหน่อยนะคะตอนนี้ตัวยาวไม่ไหวมากแล้วไม่รู้ว่าจะเข้าไปมิดไหมนะมิดค่ะได้เลยแต่ว่าจะต้นไหนดีที่คิดว่าจะเซฟที่สุดต้นนี้อันนี้ละกันโอเคแนบเนียนนะคะต้นมะพร้าวนะคะโอเคพี่ลิต้าจะบอกน้องแล้วนะให้เข้ากันรู้สึกมันไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เลยอะแต่ว่าก็ลองดูเพราะว่ามันก็รับหูรับตาคนนะคะเดี๋ยวพี่ลิต้าเช็คก่อนว่าออกจากเขาเรียกอะไรออกจากจุดเริ่มต้นนะคะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเดี๋ยวพี่ลิต้าเช็คให้น้องๆก่อนว้าวพี่แอบเยอะจริงพี่แอบมันไม่น่าจะมีวันหมดนะคะก็น่าจะได้หยุดเรื่อยๆนะคะออกจากจุดเกิดสมมติหนูเกิดตรงนี้อยู่ถือว่าอยู่ฝั่งขวานะฝั่งขวาค่ะฝั่งขวาของจุดเกิดโอเคมันอยู่ข้างหน้าขวาค่ะเอาจริงน้องๆไม่ค่อยไปแถวนั้นหรอกพี่ลิต้าว่าถ้าน้องๆจะไปอ่ะน้องจะไปเกาะอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่เกาะตรงนั้นเกาะตรงนี้ถือว่าแปลกใหม่นะคะพี่ลิต้าไม่ค่อยแอบก็แสดงว่าค่อนข้างยากและยิ่งถ้าพี่ลิต้าบอกแอบในต้นไม้ในต้นไม้ในนี้มีประมาณ815 ล้านต้นไม่รู้ว่าจะมีใครเอะใจไหมว่าเป็นตรงนี้นะคะหรือบางทีเราควรไปแอบต้นไม้บนเกาะไม่เอามันจะชัดเจนไปโอเคค่ะเข้ามาเลยจ้าตอนนี้นะคะพี่ลิต้าได้ท้าทายอำนาจมืดนะคะให้น้องๆเข้ามาเรียบร้อยแล้วเราควรไปดูน้องๆที่จุดเกิดก่อนไหมว่าเป็นไงบ้างโอเคนี่คือภารกิจตามติดชีวิตน้องๆอย่าเผลอกดกระโดดก็พอค่ะอันตัวเราต้องใบ้น้องอีกคือมันไกลมากเลยอะไกลมากๆยิ่งแอบยิ่งยากนะจริงพี่ลิต้าว่าเอโทมัสเหรอคนนี้ตัวดำนี่พี่ลิต้ายังไม่เริ่มใบ้เลยต้องขอใบ้ก่อนตัวสีน้ำตาลยืนติดพื้นแล้วก็เป็นทะลุได้โอเคตัวสีน้ำตาลยืนติดพื้นทะลุได้ห่างจุดเกิด 90% 95ก็ได้ห่างจุดเกิด 90% 95ก็ได้นะคะอยู่ฝั่งขวาจุดเกิดทางไหนนะคะน้องบอกเลี้ยวซ้ายหรือขวาคะขวาค่ะขวาเนี่ยขวาหน้าหรือขวาหลังไม่รู้นะเพราะฉะนั้นน้องต้องสังเกตให้ดีไม่ใช่พอพี่ลิต้าบอกขวาปุ๊บน้องไปทางนั้นเลยเฮ้ยแล้วนี่ตัวอะไรเฮ้ยอะไรเอ้ยตัวอะไรเนี่ยนี่คือใครโอ้โอ้ my god โอ้ my god บูเคเว่นมีสัตว์ประหลาดตั้งแต่เมื่อใดนี่คือตัวจากใครอ่ะเฮ้ยเราไอ้นี่ใครอ่ะนี่เธอคือใครอ่ะเธอคือใครทำไมถึงตัวใหญ่ขนาดเนี้ยเฮ้ยแล้วอันนี้คือตัวใครอ่ะโอ้ my god อะไรเนี่ยน้องบินสูงมากเลยนะคะเนี่ยโอ้โหอันนี้คือคอปเตอร์เหรอหรือคอปเตอร์แค่มายืนอยู่ข้างใต้เฉยๆนี่คือตัวใครตัวอะไรโอ้ยน่ากลัวอะไรเนี่ยเอาน้องออกแล้วนะคะโอ้ยคืออะไรอ่ะมันดูโรคหูโรคตาสุดๆคือของใครอยากรู้เลยว่าของใครอ่ะมีคนเจอพี่ลิต้าอย่างยังนะคะพี่ลิต้าเนียนไหมโอเคเนียนอยู่นะคะอารินกับคอปเตอร์อ๋ออารินกับคอปเตอร์ปลาใครขำอ่ะอ๋อปลาคือของคอปเตอร์แน่ๆเลยจะไม่มีใครมาตรงนี้เลยนะพี่ลิต้าว่าไม่ต้องไปเช็คน้องๆที่จุดเกิดอะเช็คแถวๆนี้แล้วกันว่ามีคนมาไหมจะได้ใบ้น้องถูกเห็นเกาะไหมคะน้องถามว่าเห็นเกาะไหมโอ้โหชัดเจนเห็นค่ะภาพคมชัดระดับ HD เห็นแจ่มแจ้งตอนนี้เริ่มมีน้องมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มาแถวนี้นะคะเอาจริงพี่ลิต้าควรที่จะปีนต้นไม้ไปอยู่ข้างบนเลยไม่เอาเดี๋ยวมันจะยากไปเฮ้ยเริ่มมีคนมาแล้วเริ่มมีคนมาแล้วโอ้ my god แต่แล้วแต่เด้วเจอแล้วเจอแล้ว she put me in the star เจอแล้วแน่เลยไม่นะจะบอกอะไรเย้เจอก่อนเธอคือใครอะโทมัสอีกแล้วนะคะเนี่ยโอ้โหเต็งเบฟแปลว่าพี่เลต้าแอบง่ายนะตรงนี้มันง่ายเนี่ยตรงนี้มันไม่ยากเลยให้น้องมาตรงนี้นะคะเดี๋ยววางสปอตไลท์ให้น้องมาตามสปอตไลท์เลยเจ้าเฮ้ยตัวอะไรบุกโลกเนี่ยน้องลองดูสิตัวอะไรบุกโลกไม่รู้เราไปแอบตรงไหนต่อดีคะทุกคนหมดเส้นทางน้ำตาไหลรินพี่เลต้าเมื่อกี้พี่เลต้าดูอยู่ตรงนึงที่รู้สึกว่าเอ้ยจะน่าไปแอบอยู่นะลองดูเพื่อแถวนี้มันก็มีอาจจะมีจุดบอดนะคะให้เราทะลุได้ก็เป็นได้เดี๋ยวลองขึ้นไปเอ๊ะตรงนี้คือมุมอะไรมุมอับสัญญาณโอ้ยนี่มันเห็นง่ายเกินไปนะไปแอบขึ้นไปข้างบนมันต้องมีที่ให้เราแอบคาดหวังนะคะว่าจะมีจุดให้เราได้ทะลุหน่อยแต่ว่ายังไม่เจอนะคะจุดมุมอับสัญญาณแบบนี้ตายเดี๋ยวทิ้งบ่อแสให้น้องๆอีกเออแน่ๆๆๆต
ใต้ล่างเนี้ยแอบดีไหมรู้สึกว่าเป็นที่ที่คาดไม่ถึงนะรู้สึกเนี้ยเป็นที่ที่ใช้ได้นะทุกคนตรงเนี้ยแล้วมองมาจากข้างนอกไม่เห็นหรอกถ้ามองมาตรงนี้ก็เห็นชัดอยู่นะถ้ามองมาจากตรงนี้คือไม่เห็นเลยต้องลุ้นว่าจะมีคนมาเดินผ่านตรงนี้ไหมก็จะเห็นแต่ถ้าเกิดเราปลอมตัวเป็นสีดำหรือสีเขียวนี่ก็น่าจะโอเคอยู่นะลองสีดำดูไหมแต่ถ้าเกิดมีคนสร้างบ้านตรงนี้เพื่อหลายตายเลยนะเสร็จเลยนะคะทุกคนโอเคเรารู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอร้องต้องลองดูค่ะทุกคนมาเดี๋ยวเราปลอมตัวเป็นสีดำแล้วกันนะคะง่ายที่สุดแหละหรือว่าเสียงแต่คงต้องขอลองก่อนมันเสียงก็จริงอะแต่มันก็เสียงนั่นแหละถ้าเรานอนมันก็น่าจะเนียนอยู่นะแต่พี่ลิต้าอยากจะบินอะถ้าเกิดพี่ลิต้ากดนอนพี่ลิต้าจะไม่สามารถโยกย้ายสายสะโพกแบบนี้ได้นะแต่นอนน่าจะเนียนกว่านอนมันจะไม่ค่อยเห็นค่ะทุกคนนอนดูดีกว่าเยอะบอกเลยพี่ลิต้าก็จะไม่สามารถบินได้ออกจากจุดเกิดเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวเหมือนจะมาทางซ้ายเดี๋ยวค่อยนอนใหม่อันนี้คือจุดเกิดแล้วนั้นคือตรงพี่ลิต้าจุดเกิดยึดฝั่งนี้ก็ซ้ายค่ะถือว่าอยู่ฝั่งซ้ายเราจะไม่สามารถบินสองน้องๆได้อีกนะคะนี่เราจะอยู่ได้แค่นี้นะโอเคพี่ลิต้าบอกให้น้องๆเข้ามาเลยนะคะโอเคคำใบ้นะคะสีดำนอนอยู่แล้วก็นอนอยู่แล้วก็ที่เปิดไม่ต้องทะลุมองเห็นได้ด้วยตาเลยค่ะโอเคแล้วก็ห่างจากจุดเกิดกี่เปอร์เซ็นต์นะน้ำทะเลอยู่ตรงนู้นจุดเกิดอยู่แค่ตรงนี้เอาจริงก็ไม่ได้ไกลมากพี่ลิต้าขอให้สัก 50% ดีไหมมัน 50% ไหมเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้ไกลน่าสัก 60% ละกันพี่ลิต้าเนี่ยนอนอยู่บนพื้นแต่ว่าพื้นมันค่อนข้างที่จะต่างระดับนิดหน่อยแต่ขอไม่บอกได้ไหมอุ้ยมีคนเริ่มมาค่ะแต่อย่างที่บอกอ่ะคือถ้าเกิดมองมาจากฝั่งนั้นนะไม่มีทางเห็นพี่ลิต้าต้องมองมาจากทางฝั่งนี้เท่านั้นนะคะเห็นไหมฝั่งนี้ไม่มีใครเห็นพี่ลิต้าหรอกเฮ้มีคำถามก็ถามได้นะคะสอบถามได้นะคะคือบางทีพี่ลิต้าก็ไม่รู้ว่าจะต้องบอกใบ้อะไรนะคะน้องๆ อาจจะต้องถามเองที่สูงไหมคะที่สูงไหมคะสูงกว่าจุดเกิดค่ะที่สูงไหมก็ถือว่าสูงนะสูงกว่าจุดเกิดแต่ไม่ได้ลอยพี่ลิต้าใบ้นะคะว่าพี่ลิต้าอยู่สูงกว่าจุดเกิดแต่ไม่ได้ลอยนั่นหมายความว่าพี่ลิต้าเนี่ยอยู่บน something จริงๆพี่ลิต้าอยู่บนพื้นที่แบบไม่ได้สูงเลยมันเป็นพื้นราบเรียบแต่ว่ามันเป็นทางแบบต่างระดับจากจุดเกิดค่ะมีคนหาทั้งหมด3 4 4 5 6 7 8 7คนดูซิใครจะเจอพี่ลิต้าก่อนฮ่าๆๆจะมาได้ยังจะมาได้ยังยังไม่เคยจะมีใครผ่านมาถึงนี้นี่ฉันรออะไรอยู่หรอเรียกว่าทางต่างระดับค่ะเรียกว่าทางต่างระดับค่ะฮ่าฮ่าฮ่าถามได้นะคะพร้อมตอบทุกปัญหานะคะเมื่อเธอต้องการถามได้นะคะสอบถามก่อนได้นะคะไม่มีใครถามอะไรเลยพี่ลิต้าก็ไม่รู้จะบอกใบอะไรดีโอ้ไม่ก็ตอนนี้พี่ลิต้าชิลนะคะพี่ลิต้าค่อนข้างชิลมากเลยเพราะว่าอยู่ตรงนี้ค่อนข้างสงบนะคะเนี่ยนอนแอคแม็กนะคะไม่มีใครมาแถวนี้เลยนะคะหรือบางทีมันอาจจะไม่ใช่ 60% พี่ลิต้าจะบอกเปอร์เซ็นต์ผิดหรือเปล่าทางซ้ายของจุดเกิดสินก็ได้พี่ลิต้าเริ่มไม่รู้ความเปอร์เซ็นต์แล้วในตึกไหมคะไม่ค่ะอยู่ข้างนอกโทมัสมีการถามเขาอยู่ในตึกหรือเปล่าไม่เลยค่ะอยู่ข้างนอกค่ะใบอีกไม่ได้อยู่บนหลังคานะคะแต่สูงแต่ไม่ได้อยู่บนหลังคามันคือต่างทางต่างระดับไม่ได้อยู่บนหลังคาค่ะมีค้อนใหญ่ผ่านมาแถวๆนี้ไหมคะไม่เจอใครเลยแถวๆนี้ค่ะพี่ลิต้าจะต้องใบให้น้องเพิ่มมากขึ้นนะคะว่ามันอยู่หน้าจุดเกิดหรือหลังจุดเกิดเพราะว่าแค่กับค้อนใหญ่ๆเห็นน้องอยู่ตรงนู้นแล้วพี่ลิต้าอาจจะต้องใบให้มากขึ้นแล้วนะคะอยู่ในที่มืดไหมคะเรียกว่าไม่ใช่ที่ปิดแต่ว่าก็หลบๆอะค่ะแสงเข้าไม่ถึงตรงพี่ลิต้าแสงเข้าไม่ถึงตรงพี่ลิต้าแต่พี่ลิต้าเห็นเนาะเห็นทะเลไหมคะทะเลนี่คือทะเลไหนอะทะเลใจไม่เห็นอะไรเลยค่ะอยู่ใกล้ฟาร์มกี่เปอร์เซ็นต์คะอยู่ใกล้ฟาร์มไหนอะโอ้มีคนมาแล้วโทรมาอีกแล้วเหรอโทรมาอีกแล้วเหรอทุกคนเฮ้ยอ้าวไม่เจอเหรอจริงปะเนี่ยโทวันไม่เจอพี่ลิต้านะคะ Amazing Thailand เดวิดจันพี่ลิต้าใส่ผ้ารอดหรือเปล่าเนี่ยอย่างแต่อย่างที่บอกนะว่าถ้าเกิดน้องมองมาจากฝั่งนี้น้องไม่เห็นพี่ลิต้าหรอกแต่ว่าเมื่อกี้คือมันค่อนข้างชัดเจนนะจริงเฮ้ยโทมัสยิ้มอ้าวโทมัสกลับมาแล้วโอ้คิวไม่เจอเห็นนะคะเนี่ยหนูรอคนอื่นมาเห็นก็ได้ค่ะงงมากอ่ะเจอแล้วค่ะมาเลยค่ะไม่ต้องใบเพิ่มแล้วมาบ้านเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหมีการปลอมตัวเป็นพี่ลิต้าด้วย
มาเลยค่ะมาบ้าน33ค่ะพี่ลิต้าอยู่นี่แต่ไม่มีใครมาหาเลยถือว่าพี่ลิต้าได้เมียนอยู่นะเพราะกว่าจะเจอก็ผ่านไปสักพักหนึ่งเนาะเนาะเนาะใช่ใช่ใช่พี่ลิต้าคะน้องบอกว่าคิดไม่ถึงอะไรน้องๆน่าจะกำลังของง่ายๆนะคะอ๋อตอนนี้บอกของง่ายๆนะคะน้องเบิร์กลึกลับซับซ้อนไม่เห็นจะซับซ้อนเลยบอกเลยว่าที่ที่อันตรายที่สุดเนี่ยคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดส่วนใหญ่นะถ้าพิริต้าไปแอบในที่ทะลุอ่ะน้องจะเจอแต่ว่าถ้าเกิดมาแอบแบบในที่เปิดแบบนี้น้องไม่ค่อยเจอนะคะโอเคเอาเป็นว่าน้องๆออกได้ออกเลยค่ะโทมัสบอกว่าแต่ตรงนี้น่าแอบนะจริงตรงนี้น่าแอบแต่น้องอาจจะคาดไม่ถึงเองเปล่าเดี๋ยวพี่ลิต้าแอบแถวๆนี้แหละน้องไม่ไปไหนหรอกออกเลยจ้ากำลังดูอยู่ว่าแอบที่ไหนก่อนดีน้องออกกันแล้วนะคะอย่างรวดเร็วบ้าบอมันจะอยู่ใกล้ๆตรงเมื่อกี้ไปหรือเปล่าไม่รู้ว่าฝั่งนู้นมีเหมือนกันไหมอันนี้มันเป็น North Estate ปะถ้าอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น South Estate South Side พี่ลิต้าก็พยายามไต่ๆไปเรื่อยๆนะคะเผื่อจะมีที่แอบตรงนี้เคยแอบหรือยังอะคุ้นๆเหมือนเคยแล้วเลยค่ะใครนะใครจะจะรักจริงนี่ฉันเป็นนางสาวแนนซี่เกิดไม่ทันแล้วดิมันจะชัดเจนเกินไปนะคะเธอมันไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังหวานเผื่อมีโอกาสแอบท้องไนจีไม่มีที่แอบแล้วว่าทนไว้แล้วเด็กนะแอบที่ใดดีลองวาร์ปไปเมื่อกี้บ้าน33เป็น North หรือ South Estate North อ่ะลองไป South Side ให้กล้ากินตรงนี้น่าแอบมากเลยแต่ว่าน้องน่าจะรู้แล้วแหละน้องตรงนี้น่าจะเนียนกว่าตรงเมื่อกี้อีกนะแต่คาดแต่ว่าไม่ได้มาแอบถ้าตอนนี้น้องน่าจะคาดถึงแล้วแหละว่าพี่ลิต้าจะแอบตรงนี้อันนี้น่าจะเริ่มคาดถึงแล้วตรงนี้มันอ๋อแถวโซล่าเซลล์นี่เองลองดูต้นมงต้นไม้นี่ถ้าน้องมาสร้างบ้านนี่จบเลยนะคะแอบได้ไหมเนี่ยแถวนี้ตรงผู้ภูเขาเนี่ยน่าแอบที่สุดนะคะว้าตอนนี้แหละดูจะไม่ง่ายอย่างที่คิดนะคะเนี่ยขอเวลาพี่ลิต้าแอบสักพักหนึ่งนะคะที่แอบก่อนอยากได้ที่แอบใหม่ๆค่ะพี่ลิต้าไม่อยากวนอยู่ที่เดิมนะคะจะพยายามหาที่แอบใหม่ๆซึ่งยากเย็นแถวนี้เหมือนน้องน่าจะต้องรู้อ่ะกำลังคิดว่าถ้าเราสร้างอะไรเนียนๆได้ไหมนะเรานอนในนี้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเราคนมาแอบแล้วเรียกเนี่ยตอนนี้ไม่เนียนเอาซะเลยนะคะไม่เนียนเอาซะเลยนะคะตอนนี้โอ้โหเป็นช็อกโกแลตเดียวตรงนี้มีหุ่นไลกาน่าจะยังไม่เคยมาแอบมันไม่ง่ายไปใช่ไหมอ่ะเราปลอมเป็นหุ่นไลกาได้ไหมเราน่าจะตัวใหญ่ไปอ่ะทุกคนใหญ่อย่างตรงนี้จังตรงนี้มันจะไม่เบสิกไปหรอน้องก็เจอเราแน่ๆเลยอ่ะแต่เมื่อกี้น้องๆก็บอกว่าของง่ายๆใช่ป่ะพี่ลิต้าก็มองว่าตอนนี้เราแอบง่ายๆบ้างก็ได้ค่ะเพราะสองตาที่แล้วเราแอบมายากแล้วนะคะไม่ใช่แต่พี่ลิต้าสัญญานะคะว่าครั้งหน้าพี่ลิต้าจะกลับมากับการแอบยากๆแน่นอนแต่ว่าครั้งนี้เอาง่ายๆก่อนแล้วกันนะจะนั่งพี่ลิต้าจะนั่งไว้เลยเป็นการข้ามกึ่งระหว่างตรงนี้กับตรงนู้นได้เลยโอเคบอกน้องๆเข้ามาได้เลยเดี๋ยวขอดูก่อนพี่ลิต้าลอยได้ใช่ไหมพี่นอนได้เอ้ยลอยได้นั่งเหมือนเดิมอยู่ห่างจุดเกิดกี่เปอร์เซ็นต์ไกลมากค่ะบอกเลยโอ้ my god กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเลี้ยวขวาเนาะใช่เราจะเจอจุดเกิดเลี้ยวขวานะคะถ้าตรงนู้นคือ 90% พี่ลิต้าบอกตรงนั้นว่า 90-95 ใช่ปะตรงต้นไม้นั่นอะแปลว่าตรงนี้ก็จะประมาณ 80% แล้วกันค่ะพี่ลิต้านะคะใบว่าสีดำนะคะนั่งอยู่นะคะบนที่ทะลุนะคะแต่ถ้าน้องใช้รถเข็นเนี่ยน่าจะเข็นไม่ได้เพราะพี่ลิต้านั่งอยู่บนเก้าอี้ทำให้มันแอดวานซ์ขึ้นนะคะแล้วก็ออกจากจุดเกิดเลี้ยวซ้ายค่ะ 80% โอเคพี่ลิต้าพี่ลิต้าใบทุกอย่างเท่าที่พี่ลิต้าจะนึกออกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นที่เหลือก็เป็นความสามารถน้องๆแล้วนะคะในการออกตามหาพี่ลิต้านั่นเองนะก็หวังว่าจะหาเจอนะคะมีคำถามอะไรก็ถามได้นะคะงานโทมัสใหม่แล้วโทมัสนะคือพื้นที่มันร้อยล้านเอเคอร์นะน้องจะต้องตามหาพี่ลิต้าเจอตลอดเลยพี่ลิต้าก็ไม่เข้าใจว่าทำไมน้องต้องตามหาพี่ลิต้าเจอด้วยอยู่ตรงนี้เลยนะหุ่นไลกานี่นะคะหุ่นไลกามันจะดีมากถ้าพี่ลิต้าสามารถแอบในหุ่นไลกาได้สูงไหมคะไม่ค่ะบนพื้นระนาบเดียวกันกะจุดเกิดเลยไม่สูงนะคะน้องถามว่าสูงไหมนั่นเกือบแล้วเกือบจะไปแอบในพวกนั้นแล้วนะคะทุกคนว่าโทมัสจะเจอพี่ลิต้าปะเกือบมาแอบในพวกนี้แล้วเหมือนกันโอ้ my god แล้วน้องคือแบบหันซ่องมุมอ่ะโทมัสต้องเจอพี่ลิต้าก่อนแน่ๆเลยอ่ะไม่ใช่คนอื่นหรอกไอ้น้องออกแล้วนะฮะโอ้ my god ใกล้มากโอ้ my god เจอแล้วปะโหน้อยอ่ะโทมัสไม่ให้เกียรติในเวลา
พี่ลิต้าเนี่ยแอบตั้งชั่วโมงนึงเลยเหรอไม่เจอง่ายได้อย่างนี้อ่ะอย่าบอกนะไม่เจอเจอแล้วแต่ว่าน้องแกล้งทำเป็นไม่เจอไอ้พวกที่ใช้รถเข็นที่ไม่เข็นไม่เจอพี่ลิต้าหรอกนะคะเร็วๆรีบพิมพ์ว่าเจอนะคะก่อนที่จะมีคนเจอน้องเจอแล้วปะมิลินหนูมาถูกแล้วลูกนี่มิลินมานะมาหาพี่ลิต้าเลยลูกทำไมมันง่ายได้อย่างเงี้ยโทมัสพี่ลิต้าทำไมอ่ะโหยตรงนี้แอบบนต้นไม้เหรอเดี๋ยวครั้งหน้าพี่ลิต้าจะไปแอบนะคะปีนต้นไม้นะคะ160ต้นให้น้องขึ้นมาไม่ได้เลยหึหน่อยเชื่อน้องบอกว่าบังเอิญมากไม่บังเอิญน่ะหนูตั้งใจมาหาแถวนี้ไงก็เลยเจอพี่ลิต้าแล้วพี่ลิต้าเก้าอี้นั่งสบายไหมคะไม่ค่อยสบายค่ะปวดหลังนิดหน่อยนอนนะโอ้โหชีวิตใกล้ๆหุ่นไลกาโอ้โหรู้งี้ปอเป็นหุ่นไลกาดีกว่ามีการถามนะคะพี่ลิต้าตัวสีอะไรคะไม่ต้องถามนะคะเจอแล้วนี่นะคะเราจะแอบกันอาทิตย์ละ3รอบแบบนี้นะคะคือถ้าเกิดหาแบบเจอเยอะๆพี่ลิต้าก็จะแอบอีกรอบนะว่าเอาอีกรอบไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพี่โทมัสเจอทุตานั่นสิพี่โทมัสมีโปมองทะลุอ่ะโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วค่ะสำหรับการมาเล่นแสดงรอบเมืองในวันนี้นั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกดไลค์แล้วกด Subscribe ครับกดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งๆกำลังใจพี่ลิต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝากไอจีด้วยนะคะลิต้า_คิดแคทแล้วก็ TikTok ลิต้า_คิดแคทได้เองนะเพื่อที่น้องนะคะจะได้เข้ากลุ่มครอบครัวคิดแคทนะคะตรงหน้าโปรไฟล์ไอจีพี่ลิต้าที่เขียนคำว่าครอบครัวคิดแคทน้องจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงก์เซอร์วีไว้อัดคลิปกับลิต้านั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเสื้อลิต้าคิดแคทด้วยนะคะที่น้องๆใส่อยู่นะคะมี6สีนะมี14แล้วนะคะมีชมพูฟ้าม่วงส้มแดงเขียวนะคะขาวดำน้ำตาลเหลืองนั่นเองนะคะ7โรบัคเท่านั้นวิธีการซื้อเนี่ยกดลิงก์ใต้คลิปนี้หรือจะกดไปที่โรบอทพิลิต้าและคลิกเขาเขียนชั้นได้เลยนะคะแล้วก็ฝากเสื้อพิลิต้าคิดแคทในชีวิตจริงด้วยนะคะมี2สีนะสีขาวกับสีดำนะคะตัวละ390บาทเท่านั้นส่งฟรีมีของแถมชุดน่ารักให้นะคะและที่สำคัญดูออเดอร์เนี่ยจะได้สิทธิ์ลุ้นรับแอดในโรบอทกับพิลิต้าด้วยนะคะใครสนใจนะคะบอกคุณพ่อคุณแม่แอดไลน์แอดลิต้าคิดแคทช็อปหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ไปสั่งเสื้อได้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะฝาก Facebook Fanpage ให้ด้วยนะคะไว้สำหรับติดตามเบื้องหลังการถ่ายคลิปทั้งหลายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดผู้ติดตามครบ 10,000 ผู้ติดตามแล้วจะสามารถสร้างกลุ่มครอบครัวคิดแคทครอบครัวคิดแคททาง Facebook ได้นั่นเองนะคะก็ฝากด้วยนะคะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายมีเด็กหัวนี้แล้ว